สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปนิดปุ่นปันพบกับปนิดอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ปนิดจะไขปัญหาเกี่ยวกับปูนที่ปนิดใช้นะคะปนิดใช้ปูนผสมเสร็จที่เขาผสมทรายกับปูนในอัตราส่วนที่เหมาะสมแล้วนะคะและผ้าปนิดชอบใช้ผ้าขนหนูที่มีเนื้อไม่บางหรือไม่หนาจนเกินไปนะคะผ้ายืดผ้าฝ้ายสามารถที่จะใช้ได้เช่นกันนะคะแต่ผ้าฝ้ายนั้นมันจะบางนะคะทำให้เราต้องเคลือบกระถางหลายรอบส่วนการคำนวณต้นทุนของกระถางแต่ละใบอันนี้ปนิดไม่สามารถที่จะบอกได้นะคะเพราะกระถางแต่ละใบนั้นใช้ผ้าไม่เหมือนกันใช้ปริมาณปูนไม่เท่ากันอีกทั้งกระถางแต่ละใบขนาดเล็กใหญ่ต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นปนิดบอกได้เลยว่าปนิดไม่สามารถที่จะคำนวณต้นทุนของกระถางแต่ละใบให้ได้นะคะถ้าจะคำนวณต้นทุนจริงๆเราจะต้องใช้ขนาดของกระถางจำนวนเท่ากันทุกใบนะคะแล้วก็ใช้ผ้าเนื้อเดียวกันนะคะจึงจะทำให้เราคำนวณต้นทุนกระถางแต่ละใบได้อย่างเช่นกระถางใบใหญ่ใบเนี้ยปนิดทำออกมาแล้วจนหมดปูน1ถังปนิดทำได้กี่ใบแล้วปนิดก็จะเอาจำนวนกระถางที่ทำได้นั้นออกมาหารกับจำนวนราคาต้นทุนของปูนที่เราซื้อมาเป็นถังนะคะซึ่งถ้าหากว่าปนิดซื้อปูน1ถังแล้วปนิดทำกระถางใบกลางได้8ใบปนิดก็จะเอาราคาของปูนไปหารด้วยจำนวนกระถางนะคะขอบคุณที่ติดตามหากชอบฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ปนิดด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดี